ความคืบหน้านะครับกรณีที่ชาวบ้านร้องเรียนว่ามีน้ำภายในคลองหลังวัดประตูระบายน้ำคลองขาตอนบนหมู่ที่3ตำบลจันทนิมิตอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีมีน้ำแห้งจนน้ำเหลือน้อยประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อนทำให้มีปลาตายส่งกลิ่นเน่าเหม็นทั่วบริเวณชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงก็ได้รับความเดือดร้อนนะครับล่าสุดชลประทานจังหวัดจันทบุรีส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาเปิดประตูระบายน้ำทั้ง3บานแล้วเพื่อให้น้ำที่เน่าเสียได้ไหลออกสู่ทะเลและเพื่อเป็นการลดปัญหาน้ำเน่าเสียและกลิ่นเหม็นโดยทางชลประทานจังหวัดจันทบุรีกำหนดให้เปิดทุกวันจนกว่าสภาพน้ำในคลองหลังวัดประตูระบายน้ำคลองขาตอนบนจะกลับมาดีขึ้นรวมทั้งทางชลประทานจังหวัดจันทบุรีก็เตรียมที่จะหารือกับทางเทศบาลเมืองจันทนิมิตและผู้นำชุมชนในการจัดสรรงบประมาณนำรถแบ็คโฮมาขุดลอกคลองหลังวัดประตูระบายน้ำคลองขาตอนบนครับเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวและไม่ให้เกิดน้ำเน่าเสียขึ้นมาอีกส่วนสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดน้ำเน่าเสียปลาตายและมีกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านมาจากภายในคลองมีสิ่งปฏิกูลนะคะเช่นผักตบชวาขยะที่ขวางทางน้ำอยู่และคลองมีความตื้นเขินทำให้การไหลเวียนของน้ำไหลไม่สะดวกเบื้องต้นทางชลประทานจังหวัดจันทบุรีเร่งเปิดประตูระบายน้ำทั้ง3บานเพื่อให้น้ำไหลเวียนเข้ามาชะล้างน้ำที่เน่าเสียออกไปคาดว่าในช่วง 1-2 วันสภาพน้ำที่ดำก็จะกลับมาดีขึ้นเหมือนเดิมและจะไม่มีกลิ่นมารบกวนชาวบ้านค่ะขณะที่นายธีรยุทธ์ศรีสุเทพชลประทานจังหวัดจันทบุรีครับก็บอกว่าตอนนี้รับทราบปัญหาน้ำเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนแล้วและได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีครับเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้วโดยการเร่งเปิดประตูระบายน้ำตลอดทั้งวันเพื่อให้น้ำเค็มได้เข้ามาช่วยในการชะล้างน้ำที่เน่าเสียออกแล้วก็ไหลลงสู่ทะเลส่วนในระยะยาวจะมีการนำรถแบ็คโฮเข้ามาขุดลอกคลองและเก็บสิ่งปฏิกูลที่ขวางทางน้ำออกเพื่อไม่ให้เกิดปัญหานี้ซ้ำขึ้นมาอีกครับ